จะพาดูมิมี่ค่ะนี่ค่ะช่วงเย็นเขาก็จะมานั่งมานอนชิวๆเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะพอเห็นเราเขาก็จะเดินมาเล่นด้วยค่ะนี่เขานอนหลับอยู่ค่ะเมื่อกี้เนาะเขาก็เดินไปเดินมาหลังจากที่นอนตรงนู้นค่ะตรงใกล้กระถางผักค่ะตื่นนอนแล้วค่ะเนี่ยอากาศกำลังดีค่ะช่วงเย็นเนาะเขาก็อยากจะเข้าไปข้างในอยู่แต่ว่าเจ้าโมโม่อยู่ข้างในเนาะเขากลัวค่ะเลยนั่นก็เลยเอาไว้ข้างนอกค่ะเจ้ามิมี่อยู่ข้างนอกเจ้าโมโม่อยู่ข้างในค่ะเจ้าโมโม่ก็ร้องเงาๆอยากออกมาค่ะแต่แม่นั่นค่ะไม่ให้ออกมาเดี๋ยวกัดกันนะได้ยินเสียงเงาๆแล้วค่ะเจ้ามิมี่ก็นี่ค่ะนี่เป็นแมวที่น่ารักมากค่ะเป็นแมวแบบเขาไม่ดื้อนะคะมิมี่ก็ชมบรรยากาศตอนเย็นค่ะเนาะเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เขาก็จ้องมีจ้องหาจับหนูค่ะแถวนี้เนาะเมื่อก่อนเขาจะเอาหนูมาให้กินบ่อยค่ะตอนนี้มีเจ้าโมโม่เขาไม่ค่อยเข้ามาบ้านเขากลัวแต่ก็จะเดินเดินแถวบริเวณด้านหลังบ้านค่ะนี่ไม่มีเงี้ยวเงี้ยวไม่มีน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเพิ่งตื่นนอนเอาความน่ารักของแมวมาให้ดูเนาะเจ้าไม่มีนี่แบบใครก็คิดถึงค่ะเขาแบบไม่ค่อยได้เข้าบ้านแล้วเนาะเขากลัวโมโม่ค่ะบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบมานั่งอย่างนี้แหละแล้วก็จะเดินเดินไปหาจับหนูค่ะแล้วก็เตรียมอาหารไว้ให้เขากินเนาะนี่ค่ะอาหารไม่มีนะคะก็ต้องเอามาเตรียมไว้ตรงนี้ค่ะยกมาไกลๆค่ะไม่ยกใกล้ตรงประตูบ้านเนาะเพราะว่ากลัวเจ้าโมโม่ค่ะเจ้าโมโม่จะแบบเห็นแล้วจะร้องเงาๆค่ะเมื่อกี้เขาเห็นเดินออกมาข้างนอกเขาก็แบบร้องตามค่ะเขาอยากออกมาค่ะนี่กำลังเนี่ยค่ะทำความสะอาดตัวเองค่ะแมวเนาะเขาแบบว่าเขาไม่ชอบสกปรกเขาก็จะเลียตัวเองเนี่ยให้สะอาดค่ะไม่มีเงี้ยว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 ไม่มีเงี้ยวเขาก็จะเนี่ยค่ะบรรยากาศเขาก็จะนอนดูนกดูอะไรเงี้ยแถวนู้นเนาะกาเยอะมากแถวต้นไม้เขาก็จะนอนดูดูวิวไปค่ะน่ารักมากเลยล่ะค่ะมิมี่เนี่ยเป็นแมวที่เรียบร้อยค่ะแงวมิมี่แงวกระดิกหางแงวๆมิมี่เนี่ยแบบใครก็รักค่ะเขาเรียบร้อยเขาแบบมีอาหารอะไรวางไว้โต๊ะเขายังไม่ขโมยเลยนะคะแต่ก็มิมี่ก็อายุเยอะแล้วเนาะเจ้าโมโม่นี่เป็นแมวหนุ่มค่ะก็เลยแบบกลัวเขามากัดค่ะถ้ากัดกันก็มิมี่คงสู้ไม่ไหวค่ะโมโม่เงี้ยวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของโมโม่ค่ะตอนนี้เนาะมุมนอนเขาค่ะสงสารอยากออกข้างนอกวันนี้ไม่ได้ออกค่ะมิมี่มาอยู่ทั้งวันกลัวเขาไล่กัดกันเหมือนอย่างว่าเนาะก็ร้องเงาๆอยู่ค่ะถ้าเขาเห็นมิมี่อยู่ข้างนอกเขาจะร้องค่ะตอนนี้เขาแบบไม่เห็นค่ะมันบังแถวต้นไม้เนาะเงี้ยโมโม่น่าสงสารเขาเห็นกล้องค่ะเขากลัวค่ะไปแล้วแง่ไม่มีแง่กระดิกหางแง่